ท่านผู้ชมครับปาร์คฮังซอโดนแบนครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไปอ่านข่าวมานะท่านผู้ชมครับโคตรฮาเลยโดนแบนเพราะอะไรครับโดนแบนโดน AFC ลงดาบนะท่านผู้ชมครับก็โดนแบนไป4นัดในเกมอุ่นเครื่องมั้งก็คือว่าไม่สามารถคุมทีมได้นะ4นัดนะสำหรับปาร์คฮังซอนะก็โทษก็คือว่าประเด็นมันอยู่ที่ฟุตบอลซีเกมนัดชิงนะที่มีปัญหากับกรรมการแล้วโดนใบแดงปาร์คฮังซอโดนใบแดงไล่ออกนัดที่ชนะอินโดนีเซีย 3-0 อะไรนี่แหละแล้วก็โวยวายอะไรนู่นนี่นั่นโดนปรับเป็นเงินไป 5,000 เหรียญมั้ง 5,000 เหรียญนี่กี่บาทวะก็ประมาณ355,000 150,000 บาทหรือเปล่าประมาณแสนกว่าบาทหรือเปล่าเฮ้ย 5,000 เหรียญ 5,000 เหรียญก็ประมาณแสนกว่าบาทเนาะเออแสนห้ามั้งเออประมาณนี้แหละคราวนี้ก็คือตอนนี้ช่วง FIFA Day นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ในส่วนของทีมชาติเวียดนามนะครับก็ต้องไปหาโค้ชอบต.มาก่อนนะหาโค้ชอบต.มาอุ่นเครื่องนัดที่จะอุ่นเครื่องก่อนเกมบอลโลกนู่นนี่นั่นอะไรของมันอะเออนะมันโดนแบน4นัดไอ้ลุงปั๊กหัวร้อนเนี่ยโดน FC แบนเพราะโทษจากนี่แหละไปโดนใบแดงไล่ออกตอน4เกมมั้ยตอนแรกเอ้ยสีระดับฟุตบอล4เกมก็ยังอยู่ในการควบคุมของ AFC อยู่นะเออนะสะใจเล็กน้อยปั๊กของซอโดนแบนก็ไม่ได้คุมเวียดนามต้องใช้โค้ดอบต4นัดนะครับแต่นัดเกมบอลโลกนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องนะระดับ FIFA Day อะไรก็ว่าไปมันก็นับหมดอะถ้านัดไหนที่ทีมชาติเวียดนามไปอุ่นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็โดนปรับไปนะมันจะได้หายซ่าบ้างแต่มันน่าจะหายมันก็ยังไม่หายซ่านะหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวถ้าฟุตบอลโลกมันวอยวายนะอันนั้นจะหนักกว่าอีกรายการใหญ่อย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ยอันนั้นน่ะจะโดนแบนในเกมทางการด้วยซ้ำนะโอเคครับลาท่านชมเองครับเงียนช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้มีข่าวเงียนมาให้ท่านผู้ชมนะมีนิดหน่อยพักทางสอบครับสวัสดีครับ